ถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรปัจจุบันหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันที่17พฤษภาคมทางสมัครตำรวจบ้านจำนวน30นายมารอรับการตรวจเยี่ยมบัดนี้พร้อมแล้วรับแนวที่วางกลวยเราวางกลวยเพื่อให้รถรู้ว่าคุณวิ่งมาไม่ได้นะครับข้อแตกเพราะระหว่างยาวไม่รู้จะเพราะถ้าเราไม่วางกลวยเดี๋ยวคุณงอกเข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับก็อื่นต้องเรียนที่ไพศาลยุนิตครับที่ท่านปตล.เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้จัดการหน่วยชาติมาตรวจราชการกำลังกองกยศประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร4นายตำรวจชั้นประทวน60นายพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร500นายอาสาสมัครตำรวจบ้าน200นายครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยสันติแล้วก็ท่านผู้จัดการพศซึ่งเป็นที่ปรึกษาได้เดินทางมาที่นี่เพื่อมาติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบายจากการที่ผมได้เดินดูทั้งหมดนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่ท่านภูมิกับดีโชคได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติแม้ว่ามาอยู่2เดือนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากต้องขอชมเชยในการนำหน่วยการมุ่งมั่นในการที่จะปรับระบบงานตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมเองนั้นได้มีวิสัยทัศน์เจริญรมและก็นโยบายอยู่หลายข้อด้วยกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมไปอยู่ภาคใต้มาหลายปีครับอยู่กับพี่น้องมุสลิมผมก็ได้อธิบายว่าเมื่อเราพบประชาชนนะครับนั่นคือการเอาใจใส่ท่าทีที่เป็นมิตรการพูดจาที่ดีใจเขาใจเราครับนี่ก็ฝากพี่น้องเพื่อนตำรวจไว้ว่านี่คือพระราชาคือสุภาพและได้พูดถึงว่าเราต้องสามารถควบคุมกิจกรรมได้นะครับการตัดช่องโอกาสต่างๆในมืออาชีพและก็มีความพร้อมเพียงจะทำให้เราสามารถที่งานในการได้ผมได้ประกาศไว้เกี่ยวกับวิชาทัศน์ในการทำงานว่าวันนี้เราต้องเป็นมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชนครับอยู่ที่4คนเองนะครับคนแรกคือผมนี่แหละครับขับเคลื่อนทั้งประเทศกำลังพล 201,000 นะครับคนต่อไปคือท่านผู้จัดการกำลังพลมี 20,000 ไม่เกินนี้คนต่อไปคือผู้การจังหวัดครับกำลังพล 3,000 ไม่เกินนี้ครับที่นี่มีประมาณ 1,000 กว่านะครับก็ต้องดูแลความเรียบร้อยเด็ดขาดเลยมาตรการต่างๆการตั้งจุดตรวจต่างๆการที่จะไม่ให้ทางผู้ชุมนุมได้วิเชียรได้ครับก็ปฏิบัติตามหมายจับก็มีขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายนะครับแต่การต่างๆว่าตัดใต้ส่วนตัวว่าตำรวจจะเอาใต้ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนทำมาเพื่อ